เออทีมเห็นแบลลิสวันก่อนยังวะโอ้แบลลิสวันการ์ดเหรอเออเห็นแล้วสุดยอดเออช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ VS กำลังบูมเว้ยผมเลยมีคอนเทนต์ว่าอยากจะถ่ายคลิปแบทเทิลนะครับไม่ทราบว่าคุณจัวพอจะเอาเด็กโกพาราดินเนี่ยมาแข่งกับผมได้ไหมครับจริงๆอ่ะผมก็แบบค่อนข้างมั่นใจในหัวกองผมระดับหนึ่งนะแต่ว่าคุณน่าจะต้องแบบชนะเด็กไวฟูผมไม่ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยแบบมาสู้เด็กของผมนะครับผมว่ามันต้องคัดคนเลยว่ะโอ้โหคือแบบระดับผมมันคนละคลาสใช่ไหมได้เออได้งั้นเดี๋ยวเรามาไฟกันครับมาผมได้แค่เกียร์ก็พอพอดีโกผมมันโหดเกินอ่ะแบบถ้าเล่นแล้วทีมันจะแบบสู้ไม่ได้เด็กตัวผมนะเอ็มลูกมาสแตนด์อัพระดับแรงจ่าครับผมเฟิร์สชื่ออะไรไม่รู้อ่ะแต่เห็นมันหน้าเห็นมันไม่ใช่โคโรนาผมก็ใจมาดรักพรินซ์รูทครับของผมดรักพรินซ์รูทนะมาได้ครับก็เป็นจั่วครับไลฟ์เป็นเกียร์แท็กครับสกิลของตัวเล่นก่อนจั่วการ์ดหนึ่งใบแต่ว่าเราเริ่มก่อนเลยไม่ได้คือคิวนะแล้วก็สกิลเกียร์แท็กเมื่อเราช่องแวนหรือว่าช่องเรียนนะฮะถ้าเปิดเขาไม่แข็งไปไม่มีค่าหยิบสตริงไม่ได้นะแต่ว่าไม่มีจบเลยเพิ่นผมครับจั่วการ์ดครับแม่ไรครับบราเวนครับสกิลตัวเริ่มครับจั่วการ์ด1ใบครับแล้วก็ได้รับควิกชิลครับเพราะว่าแวนการ์ดคุณจูนะครับเป็นเกรด1หรือสูงกว่านั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าไม่ใช่เกรดเป็นเกรดครับแม่มุกนี้จะได้มุกนี้จะได้ก่อนอื่นครับกดสกิลบราเวนก่อนครับลงมาจากมือครับเปิดท็อป5ครับเสิร์ชเกรด3 1ใบขึ้นมือครับอุ้ย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 ของใหม่ครับของใหม่ขึ้นมือครับอีเดียวหน้าครับอีเดียวหน้าครับขึ้นมือแล้วก็สับกองครับแล้วก็ทิ้งควิกชิลนะครับไม่ได้ใช้ครับแน่นอนครับว่าสกิลของอีเดียวหน้าที่ดีดขึ้นมือเมื่อกี้ทำงานครับสกิลแอคนะครับเมื่อวันการ์ดเราเป็นเกรด1ครับทิ้งอีเดียวหน้าครับเปิดท็อป10ครับแล้วเกิดรีวิวมาครับมีเกรด1ครับ2ไบอัพครับเอาเกรด2ในนั้นขึ้นมือครับฟึบๆๆมันจะเป็นไปได้หรอเกรด1ไม่ครบอ่ะยังไงก็ต้องมีเกรด1 2เดี๋ยวขอนับก่อนครับนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9อีกใบนึงครับ10เฮ้ยไม่ได้เสิร์ชครับไม่ได้เสิร์ชเด็กกูอ่านเกรด1เยอะไม่ใช่หรอผมเอาที่เกรด1ไปใส่เกรด3แน่เลยใช่แต่ว่าข้อดีของตัวนี้ไงก็คือสกิลในเด็กกับดรอปโซนมันถือเป็นเกรดยังไงเลยใส่มันเยอะหน่อยแต่ว่าสกิลมันไม่วันเพิร์ทเกินครับเพื่อนจูกดอีกรอบนึงกดอีกรอบนึงเปิดท็อป10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5ติดแล้วเกรด2หมอเฟซ่าครับหมอเฟซ่าเสียมือ2ใบโดยไม่มีประโยชน์โอเคครับปุ๊บ 8,000 ครับโจมตีใส่แวนการ์ดครับผมไม่เช็คครับดรอฟิกเกอร์ครับบวก 10,000 ครับจั่วการ์ด1ใบครับถือว่าเล่นแวนการ์ดเป็นนะครับอันนั้นไม่เช็คเกรด2ครับโอเคขอจบเทิร์นแต่เพียงเท่านี้ครับผมจะลงผมรอครับโอเคผมไลฟ์ไปเกียร์ต่อครับสเตเมเดนผมจำชื่อมันไม่ได้หรอกแต่มันคือสเตเมเดนผมรู้แค่นั้นแล้วก็ลงนับตัวใหม่ครับเป็นสเตเมเดนชื่ออะไรไม่รู้คิดว่าคอนเทนต์บาร์สเนี่ยเมื่อลงช่องนะเสิร์ชการที่เป็นคำว่าเกียร์แคทเท่านั้นนะครับลงช่องเรียกการเสิร์ชเซิร์ชครับเกียร์แคทของอีเมลเนี่ยครับมันคือมันเหมือนสกิลความเก่ากับอะไรนะความเก่ากับอากาเนะอากาเนะเออนั่นแหละที่มันเรียกเครื่องเหมือนกันโอเคสกิลของเกียร์แคทครับเมื่อลงครับเปิดเอาเด็ก3ใบครับผมมีอีกใบอ่ะครับโอ้นี่เราก็ลงเกียร์แคทครับได้กิวเกียร์แคทอีกรอบครับครับอินตูรูรูครับตูรูรูเป็นสตรีมเมอร์เองเมื่อกี้ผมเปิดเจอตัวนี้แล้วแต่ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันไม่ใช่สตรีมเมอร์อ๋ออย่างนี้ไม่ radio active wave อะไรสักอย่างอ่ะจำได้อยู่แต่ไม่ติดสตรีมเออมาผมพร้อมที่จะตีแล้วครับโอ้โหเพื่อนกลาง10,000ครับ10,000ในสถานการณ์ครับใช่ละ10,000การ 5,000 ด้วยมอร์เฟซ่าครับการเผื่อไว้ก่อนได้ครับไม่ได้ไม่มีเกลือเป็นนาบูโอ้ยรอดโอเคตีต่อ18นี่ก็ตี7กับสกิลปล่อยให้คิดไปครับโนกาดอยากรู้ครับสกิลคืออะไรเพราะอีกเลนนึงมันตัวเดียวกันไงบราเวนครับไม่มีทริกเกอร์ถูกบูสต์นะครับแล้วตีตัวบัฟ1ใบนะครับเราแสดงความเด็ดอีก2ใบให้ฝ่ายดูนะครับแล้วนำการ์ดใบหนึ่งขึ้นมืออีกใบหนึ่งจะเป็นใบสโตนนะครับเอา
ม่เนี่ยไปมาแล้วเอาเจ้านี้ขึ้นครับโอเคอีกตัวเหมือนกันครับแล้วก็สกิลของแมวครับถ้าบูสต์นะครับแล้วถ้ามีการ์ดไปไกลโซนนะครับโบมันตามไปโซนนะตอนนี้โบไปพันหนึ่งเป็น19จบปีเสร็จไปแล้ว19เหรอโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยอากาศด้วย Death Fetter Eagle ครับ2ไม่สั่นครับส่งครับแล้วก็เปิดออกเป็น2ใบครับให้ฝ่ายดูเอาเป็น Stimulate Mini ไปครับแล้วก็เอา Critical ที่อยู่จบแล้วครับโอเค Draw ครับ Right ครับ Morphessa ครับจากนั้นนะครับเกรด2ใช่ไหมผมขอ Abyssal O ครับจั่วก่อน I want hands ครับแล้วก็คอครับในแม่ Hunter ครับซักเก็ตเบสซักเก็ตโอเคบวก 3,000 นะครับมา10,000ครับ10,000จบตีใส่แว่นการ์ดครับผมไม่เอาหรอกการ์ดด้วยติงเมเดคูลูลูครับพักคิว20,000โอเคครับไรเช็คครับดรอทริกเกอร์ครับเข้าครับบวก 10,000จุดกั้น1ใบอันนี้การ์ดสำเร็จเนาะเอ้ยการ์ดสำเร็จเหรอเพราะว่าคิว20,000เองกูรู้สึก 20,000 อ๋อกูลืมโทษอ่ะให้พลังอวิโซโอครับโอเคโอเคโอเค25,000ครับโจทย์ที่ใส่บรรกาศครับ25,000เลยเหรอเยอะไปไหมเอางั้นผมกาดด้วยเกทาวดาร์กอนแล้วก็ดาร์โบอินเตอร์เซ็นนะโอเคครับ30,000นะครับจบเทิร์นครับแต่เพียงเท่านี้ทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นโอกาสรอครับไลท์เป็นใบปลูกสุดน่ารักครับเอ็นรูปครับว้าวแม่นี่ฟอนต์ใหม่ผมเพิ่งได้มาเป็นอูรูรูนะครับเอ้ยสวยอ่ะสวยสวยสวยจริงเราสามารถพอการที่สปริงเมเดนไปไหนก็ได้ในไบโซนนะครับผมจะขอบูรูรูนะครับโอเคครับในคอนเซ็ปต์มันจะต้องเล่นบูรูรูที่อยู่เดียวกันเป็นหลักผมเลยขอบูรูรูนะครับพอหน้าบูนะครับแล้วก็พอพิกผมก็ลองนะครับสกิลของพิกเปิดรถขับไปนะครับมีแม่มีพิกสองหน้าที่โอเคครับก็โอเคผมตีละก็ช่องนี้ก็จะบอกตลอดเพราะว่าเป็นฟอนนะครับผมก็จะเป็น15,000โจมตีใส่มอร์เฟซ่าครับ15,000จกตีใส่มอร์เฟซ่าโนกาดครับหิวแดมครับมามอร์เฟซ่าไม่มีทริกเกอร์สกิลของแมนกาดครับมีจริงๆมันน้องมี2สกิลนะไอ้3สกิลสกิล2ครับเมื่อสตรีมเมเดนตีเสร็จนะครับเอาสตรีมเมเดนไปเนี่ยไปบายครับจากนั้นเราจะขอเกรดไอ้เนี่ยบวก1นะครับซึ่ง0บวก1เป็น1นะครับก็ขอเกรดนี้ได้นี่เป็นไทม์ลีฟนั่นเองว้าวแต่ว่าอยู่ในไหนแต่ว่าสกิลยังไม่จบครับเอรูรูบอกว่าถ้าขอการที่เป็นเกรด1จากสกิลเนี่ยจะได้เคาน์เตอร์ชาร์จครับว้าวสุดยอดจริงๆการ์ดมันหล่อที่ตีครับ18ครับโจมตีใส่โมเฟซ่า18เหรอแน่นอนครับผมต้องการหลุมครับการ์ด 20,000 ครับด้วยเจ้านี่ครับโอเคครับตีเสร็จครับสกิลของคือสตรีมไม่ได้นะจะมีสกิลคล้ายๆกันก็คือแบบเมื่อตีเสร็จบ้านหนึ่งครับมันจะพอตัวไอ้เนี่ยมาปุ๊บที่เก็บอะไรตอนนี้นะโอเคโอเคสกิลของสตรีมไม่ได้อ่ะนาบูโจมตีเอฟหนึ่งเอาเป็นเอาไปน้องในตีก่อนครับตีครับแล้วสกิลปุ่มแถมบวก2ครับนะบวก2กำลัง 30,000 ครับผมโอ้ 30,000 แล้ว 30,000 เลยวะนกใช่มันคือ 30,000 ครับนกการนกการเช็คมอร์เฟซ่าเฮ้ยทำไมไปเยอะได้วะจะมีอะไรเล่นมั้ยเนี่ยอย่างนี้เปิด2ครับได้ข่าวว่าเด็กนักแบบตีแรงผมจะเอาอินกีจีขึ้นมือนะครับแล้วก็เอาการ์ดใหม่ไปไปโซนว้าวโอเคนะครับผมโอเคตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะตีต่อครับสกิลของเจคแคนเหมือนเดิมก็บวกไป 3,000 นะครับก็เป็น21นะครับแต่ว่ามีสกิลเพิ่มขึ้น1ขึ้น58นะกับ0เท่านั้นกาศ0เท่านั้นแต่ว่าบนมือผมอ่ะ0ถ้าจำได้มีแต่ PG นะสิก็โนกาดครับฮิลทริกเกอร์ครับว้าวขอเช็คหลุมก่อนอีเดียวน่านับเป็นเกตเนี่ยครับถ้าเกิดมีเกต1 3ใบผมทำแบล็คชิปได้แบบต้องจ่ายคอสครับถ้างั้นผมเลือกฮิลบราเวนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอามอร์เฟซ่าที่อยู่ในหลุมเก็บไงครับมาต้องมีสกิลข้อเสียอยู่คือตอนตีเสร็จนะครับจะต้องเข้าโซและจูการอะไรที่ว่าข้อเสียได้ป่าวะมาขอบวกมือกันโอเคบวกมือให้กับมอร์เฟซ่าน้องอ่ะจะมีสกิลว่าต่อไปโซลูกไปนะครับบวกกลาง 3,000 เท่ากับน้องพันจูเป็น 12,000 แล้วก็มีบูสต์จากเอ็ม 4,000 เป็น 37,000 ที่มันจ่ายครับโอ้ถ้าปั่นเวฟรัวๆแบบนี้ผมขอกราบด้วย PG ก่อนเลยครับทิ้งแบ็คไดรเวอร์ครับที่หาได้ตั้งแต่เทิร์นแรกครับไม่ปล่อยเลยเหรอเป็นไงครับรอดตัวไป
รอดตัวมาเกือบแล้วไงกูรอดตัวไปแล้วจบแล้วครับผมโอเคครับ stand and draw ครับจงลุกขึ้นมาการที่อยู่ในเมตาเกมมานานแสนนานไรโดแรกคอร์ทูลัวโด imaginary gift force ครับให้ตรงนี้แล้วกันครับให้เรียครับแน่นอนครับว่าอุ้ยบรรยากาศเยอะจนผมรำคาญตาเหลือเกินสกิลของแบล็กฮาร์ดลูอาครับรีทายเกรด1 2ใบครับรีทายเรียกาของคุณจู1ใบครับผมขอรีทายเกรด2สตรีมเมเดนแล้วกันนะครับเพื่อที่ผมจะจั่วการ์ด1ใบครับแน่นอนครับว่าสกิลลูอาครับสกิลแอคนะครับเกมมันจะมี3ใบนะครับไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สครับแล้วก็เอา normal unit 2ใบกลับนะครับแน่นอนครับว่ามอร์เฟซ่ากับดรากไดรเวอร์นั่นเองนะครับไรครับดรากไดรเวอร์ลูอาครับฟอร์สครับแล้วก็สัตว์กองครับสกิลของ Drag Driver นะครับ Counter Blast 1ครับเนื่องจากในโซผมนะครับมีลูอาร์ด1ใบก็พอเกรดเห็นมาได้2ใบครับเลือกก่อนแป๊บนึงแน่นอนครับว่าคอในโครงครับเอามาให้เกรด1ผมอินเตอร์เซปได้ครับแล้วก็คอปราดมืดคารอนนั่นเองนะครับจากนั้นสับกองครับสกิลของคารอนนะครับเมื่อเข้ามาสู่ช่องเรียกาดด้วยความสามารถการ์ดนะครับโซบลาส1ครับแน่นอนครับมอร์เฟซ่าครับเดี๋ยวไม่มีตัวเล่นนะครับหงายแดมครับบวก 3,000 ครับแม่มอร์เฟซ่าตกแดมทั้ง2ใบอย่างนี้แน่นอนครับว่าอภิโซโอครับลงมาครับโซบลาสครับจุดการ์ด1ใบครับพอไม่ได้จุดเยอะแต่นะครับก็คนเรามีของซัพพอร์ตดีครับพอครับเรียฟอลครับกดเรียฟอลครับพอเกรดลงมาครับชึบแน่นอนครับว่าการที่วนกลับไปครับคอมแบ็กบอยมอร์เฟซ่าเนี่ยผมต้องรีบลำครับเพราะว่าสตรีมเมเดนเขาเน้นเวฟเยอะไงครับต้องรีบลำก่อนในแมร์เพนเตอร์ครับลงมาครับฟึบฟึบฟึบเอาโซ่เพิ่มอีกใบกลับไปครับอีเดียวหน้าบอยแน่นอนครับว่าสกิลของแบล็กไดรเวอร์ลูอาร์ดนะครับบวก 5,000 ตามจำนวนเกรด1มอร์เฟซ่าในช่องเรียกาถือว่าเป็นเกรด1ก็บวกเพิ่มไป 25,000 ครับและที่สำคัญนะครับการมาถึงอีเดียวหน้าครับมีเกรด3 2ใบอัพในโซครับบวก1คริครับคริออริจินอลเป็น2นั่นเองนะครับไม่ใช่บวก1คริดิต้องใช้คำว่าคริพื้นฐานสิคริออริจินอลคริติคอลใช่ไหมใช่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 นี่25,000แป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นยังไม่ตีแป๊บขอวางเบสพลังให้ครบก่อนลำอะไรเนี่ยติดมาบวก 3,000 บวก 3,000 โอเคผมต้องรีบปั่นแล้วก่อนคุณจูปิเกียวจะตีผมตายนะครับมา 30,000 ครับมอร์เฟซ่า Attach Your Vanguard ครับมาเราใส่ฮิวเก่าไหมหรือใส่ได้ฮิวใหม่ใส่ฮิวใหม่อย่างเดียวใส่ฮิวใหม่อย่างเดียวผมบอกเลยว่าข้อเดียวฮิวใหม่ฮิวเก่าดีกว่าฮิว 20,000 ครับ 33,000 แม่สกิลมอร์เฟซ่าครับ Counter Pass Retire ครับแน่นอนว่าการที่ผมเลือกคอมาครับคือซาอูครับสกิลซาอูครับคุณจูน่าจะรู้ดีอยู่แล้วครับมีเกรด15ใบอัพครับบวก 15,000 ครับเก็บไปก่อนเอาลูอาของเราตีก่อนไมบอยไมบอย 38,000 บวกอีก 8,000 ครับเป็น 46,000 ครับ1คลิกโจมตีใส่วันกาถูกว่าก็ไม่เท่าไหร่อ่ะไม่ต้องการครับทวินไดรฟ์ครับแบล็คฮาร์ดครับแบล็คไดรเวอร์ครับไม่มีทริกเกอร์ครับเฮ้ยทำไมดวงกูดอย่างนี้วะมาไนท์แมร์เพนเตอร์ครับโอเคมาไนท์แมร์เพนเตอร์ 12,000 บวกอีก 3,000 เป็น 15,000 2คลิกครับทำไมเป็นแรงหน้าเหรอเอ้ามึงฮะใจเย็นดิยังไม่ได้ให้ฟอร์สข้างนี้ไงให้ฟอร์สแต่ข้างนี้ไง 20,000 30,000 40,000 51,000 2คลิกจบอีสายเป็นการใช้จักรการจักรการถ้าไม่ใช่ที่วางฟิวไม่ได้พอเรามากันถึงกันครับไม่มีอะไรครับแม่แต่น่าเสียดายครับที่เทิร์นผมต้องจบลงแค่นี้ครับแล้วก็สกิลของแบล็คฮาร์ทครับไรทับในสภาพเรสและก็เย็ดตกที่ในเจเนอรี่กิฟต์ฟอร์สครับให้ฝั่งของไนท์แมร์เพนเตอร์ครับอีกฝั่งหนึ่งจะได้ตีแรงด้วยจบเทิร์นดูทรงผมต้องจบคนนี้สินะรอการครับจบได้อยู่แล้วมือผมมีแค่5ใบเสร็จทางนั้นมีอยู่เยอะอยู่อืมไรครับตีไม่ได้เลยครับกับ Imagine for ครับนี่ Chorus Command Dragon ตึกกิ้วของเจ้าเจนลูกครับเอาการถูกไปบายครับผมเลือกที่จะบายเป็นเกรด2ตัวนะแล้วก็ตีไม่ได้กูรูโรช่องฟอร์ส2ครับและสกิลของผู้เล่นนะครับเอา SP มาตีคุณทีมนะ SP มาตีผมเหรอโอ้นี่คิดจะตบเกมผมด้วยฮิวอูรูเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรละตะเคียนตีแค่นี้แล้วกันครับอ่ะอูรูนะครับตี 25,000 ครับตีใส่กันครับ
25,000 โนการ์ดครับมือมี5ใบก็ต้องเก็บไว้ครับดรอฟิกเกอร์ครับบวก 10,000 ครับจั่วการ์ด1ใบครับเป็น 23,000 ครับได้ครับเซตสกิลของเกโดลูครับเกโดลูตีแต่เอาน้องไปบังพอการ์ดเกรด1ไปแล้วก็ใช้สกิลของเกรด1นะครับถ้าพอเกรด1เขาต้องชาร์จครับโอเคเอาเป็น 28,000 ครับจงตีใส่ตัวเกรด1ที่ยืน 7,000 แล้วกันครับในแมทเพนเตอร์ผมแล้วครับปล่อยครับมันไม่มีประโยชน์แล้วครับตอนนี้บอร์ดผมเซตเรียบร้อยแล้วครับโอเคตามก็พี่ได้ครับเพราะว่ามันแค่ผมตี7นะเมื่อตี7ต่อฟ้า1ครับพอฟ้า1ตัวครับพอเป็นไปครับเขตแล้วก็ตีครับผมพลัง18นะครับบวก20,000เป็น2,38ครับบวกตายบายโซนไปแล้วพันครับเป็น12,000ครับเสียดายนะครับคุณทีมฟอร์สเลยแบบมีคำเป็นโอ้ย42,000เหรอโนกาครับโนกาครับเผื่อได้ทริกเกอร์อุ้ยได้อีกครับมาผมเพิ่มอีกหมื่นครับ33,000นะครับได้ครับคิวครับเมื่อตีเสร็จครับสวานครับผมต้องได้สองใบครับเอาใบนี้ไปตายครับแล้วก็เอาเอลูลูขึ้นมือครับเพื่อเป็นการป้องกันโอเคครับอันนี้ครับตีเป็น16,000ครับบวกไป5,000นะครับแต่คิวของเกียร์แคทจะกลายเป็น21,000ครับตีที่เรียกขาดครับอ๋อตีลูกรักผมอ่ะเนี่ยป้องกันด้วยเรียฟอลครับไม่จำเป็นแล้วครับบอร์ดเซตมาดีเสร็จครับบ้านหนึ่งครับเอาการ์ดไปบังโซนครับขอการ์ดหนึ่งใบครับผมขอไปไหมนะครับแล้วก็ไม่ขอครับเอาหลุมไม่เห็นใบใบครับขอบ้านให้เป็นลูกครับตัวน้องจะได้รับพลังตามเกรดที่บายไปครับก็คือบวกไป9,000นั่นเองเขาเป็นเกรด3ว้าวนับ39,000ครับโจมตีใส่เรียกันเดิมครับผมวันนี้นี่คิดจัดโอ้ยปล่อยตีเจ้าคิดเจ้าแค้นจริงๆมาว้าวแล้วก็แวนการ์ดนะครับโจมตีครับตอนนี้มีไบโซนอยู่5ใบครับเอลูลูจะได้รับพลังอีก15,000ครับส่วนเจนเนี่ยก็จะได้พลังอีก5,000ครับเป็นพลัง5 21บวก2เป็น40,000ครับผมโจมตีเสร็จเป็นรวดการ53,000ครับ53,0002ไดรฟ์ครับ2ไดรฟ์จะเป็นไดรฟ์ครับเปิดเช็คเป็น political finger ครับอุ้ยอุ้ยให้ฝั่งไหนให้ใครครับให้ใครมือมี3ใบครับผมว่าคุณกิ๊ฟมีทีจีนะครับทั้งหมดให้กับแบงค์การ์ดครับว้าวมาสิเล่นแค่เจ็ดครับเฮียฟิกเกอร์ครับโอ้ยเราได้กับแบงค์การ์ดเป็น61,000แล้วผมโอ้ยยกสองฟรีก่อนครับเช็คครับเพื่อแพ้ซะแล้วครับโอ้มีทีจีใช่ไหมมีใช่ครับนี่ผมเตรียมทิ้งแบ็คไดรเวอร์ครับแล้วก็ทำปั่นเวฟอ่ะคุณจูมือแหกแน่นอนครับถ้าเกิดผมรอดไปได้เนี่ยเป็นไงครับคุณทีมคุณนี่แบบแพ้พลังความรักของผมที่มีต่ออูลูเป็นไงครับขนาดแบบทริกเกอร์ใบสุดท้ายที่น้องเขาเช็คมาให้ยังเป็นโดนเล่นเอ็กซ์ที่สุดที่รักของผมโอ้ยคือคุณจูครับอย่าเอาความอวยของน้องเขาอ่ะมาบวกเพิ่มกับดวงก็ได้เออแต่อาจจะเกี่ยวก็ได้นะเพราะว่าความรักสลีปอูลูทีสองใบไม่ต้องผ่านก็ได้ครับแบบตึ้งกว่าชนะผมก็น่าจะแบบก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปแมชนะครับระหว่างเด็กลูกเมียน้อยครับของจูปิเกลเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าเด็กลูกรักที่ไม่โชยท่านผู้ชมเห็นนะครับเพิ่งมาโชว์ในคลิปนี้นะครับอย่างสตีมเมเดนนะครับกับลูอาดลูกรักผมที่แพ้ได้อย่างน่าเสียดายนั่นเองนะครับแต่บอกได้ว่าทั้งสองเด็กก็เก่งเหมือนกันนั่นเองนะครับและทั้งสองเด็กนี้ผมทิ้งรายละเอียดเป็นเด็กล็อกให้กับท่านผู้ชมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับแน่นอนครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมและคุณจูปิเกลโกพาลาดินมาสเตอร์ของเราด้วยนั่นเองนะครับที่เล่นไวฟูรอบนี้ใครอยากจะแบบเล่นลูอายังมีวิธีนึงครับคือเล่นในแวนการ์ซิโร่ครับตอนนี้คือลูอาเพิ่งเข้ามาในเกมนะครับตอนนี้ก็แจกของค่อนข้างเยอะผู้เล่นใหม่สามารถเข้ามาเล่นได้ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่ามันทำเด็กฟูมาแล้วนะครับแล้วก็หาของนิดหน่อยก็ทำเด็กได้แล้วครับก็ลองไปดูเอานะก็ไม่ได้แล้วฝากกันไปแล้วครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดซับเพื่อนจูนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะเชิญเพื่อนจูมาไฟทั้งในฟอร์แมตของ V Premium และก็สแตนดาร์ดไม่รู้ว่าขายเด็กไปยังขายไปยังยังมีอยู่สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย